วัสดีค่ะครูทรายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแล้วหน้าคุณปราบไปโดนอะไรมาคะบอกไปสินี่ถ้าไม่พูดฉันพูดเองนะคือผมจะให้บุ๊กมาเลิกเล่นเกมนะครับแต่พอดึงปลั๊กคอมมันก็อาละวาดแล้วก็คือแต่ผมว่าลูกไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุคือมันเป็นช่วงที่ชุลมุนแบบว่าแย่งปลั๊กกันไปมาแล้วก็แล้วก็เป็นแบบนี้แหละค่ะบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลลูกดีๆแล้วเป็นยังไงเชื่อโดนมันต่อยเนี่ยยังน้อยไปน่าจะโดนให้มากกว่านี้นี่งั้นกลับมาเลี้ยงเองไหมล่ะใจเย็นก่อนครับใจเย็นครับเราควรปรึกษาเรื่องบุ๊กกันก่อนนะครับโอเคได้ค่ะคุณปราบคะตอนที่บุ๊กอาละวาดเขามีอาการยังไงล่ะคะมันเหมือนไม่ใช่ตัวเขาผมไม่เคยรู้เป็นแบบนี้มาก่อนเลยเสียงดังพูดจาหยาบคายพูดกับผมเหมือนคนไม่รู้จักแล้วก็แรงเยอะมากไม่รู้แรงมันมาจากไหนตาขวางขวางแต่พอกลับไปเล่นเกมก็กลับไปเหมือนปกติครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้บุ๊กอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ที่ห้องนะคะคือเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบแถมยังล็อกห้องแล้วก็เคาะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดนะคะครูคือผมลองทำแบบทดสอบที่ครูให้มาแล้วนะครับคำตอบทุกข้อคือใช่ครับบุ๊กตรงทุกข้อเลยครับนี่แล้วตอนนี้หยุดเลยนะไม่ต้องมาด่ากันตอนนี้เลยคิดเรื่องลูกก่อนถ้าแบบทดสอบเชื่อถือได้เราต้องทำยังไงต่อไปดีครับเราต้องจับบุ๊กแยกจากคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะจับแยกเหรอคะแยกไปไหนอะคะไปโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลถอยดิถอยดิโอ้ยตู้แมปมั้งวะเนี่ยฮะถอยดิเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเป็นหาดวะเด็กที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงและผู้ปกครองคิดว่าเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะมีภาวะติดเกมควรส่งไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแล้วไม่ยอมไปพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อพาเด็กไปเข้ารับการรักษาค่ะผมติดต่อคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไว้แล้วนะครับถ้าคุณอลินกับคุณปราบยินยอมผมจะติดต่อขอให้คุณหมอส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาให้ค่ะยินยอมค่ะยินดีเลยล่ะค่ะทำยังไงก็ได้นะคะช่วยแยกบุ๊กออกจากเกมฉันยอมทุกอย่างเลยค่ะนะคะครูถึงกับต้องส่งโรงพยาบาลพาไปหาหมอมันไม่ได้แบบว่าเวอร์ไปใช่ไหมครับคือคนอื่นเขาก็เป็นกันใช่ไหมครับใช่ครับมีคนจำนวนมากเลยเขารักษาการติดเกมทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่บุ๊กไม่ใช่คนแรกและคนเดียวในประเทศแน่นอนแล้วตอนนี้องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็บรรจุอาการผิดปกติในการเล่นเกมหรือว่าการติดเกมลงในบัญชีโรคและอาการผิดปกติต่างๆในคู่มือสถิติและการวินิจฉัยโรคทางจิตเราด้วยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้เวอร์เกินไปแน่นอนค่ะมันคือความเป็นจริงของสังคมตอนนี้นะคะเคลียร์แล้วใช่ไหมนี่เสียเวลาเธอจริงๆเลยโอ้เชิญเลยค่ะครูจัดการเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมติดต่อโรงพยาบาลให้ครับชีวิตมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยจุดที่ต้องจับลูกส่งโรงพยาบาลเพราะติดเกมหุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเอาโอ้โหมึงเดินไปตายทำไมวะเนี่ยฮะมึงแย่กับพ่อเหรอเฮ้ยมาดิมึงก็ดันป้อมดิดันดิเนี่ยโอ้โหไม่มีใครมาช่วยกันเลยฮิวมึงก็มีเนี่ยเด็กอยู่ในบ้านนะครับเข้าไปเลยไหมครับเดี๋ยวทรายขอคุยกับน้องก่อนนะคะแล้วถ้าไม่ได้ผลยังไงจัดการตามขั้นตอนได้เลยค่ะได้ครับเชิญค่ะ
าดิเนี่ยมึงก็ไม่เข้าเนี่ยเนี่ยมึงก็ไม่เข้าเนี่ยโบครับนี่ครูทรายนะคะมาไม่ตอนนี้วะโบครับโบเธอแอบกุญแจสำรองมาให้ครูเขาสิให้ครูเคาะอยู่ได้ก็มันไม่มีอ่ะมันหายไปนานแล้วนอกจากประตูห้องแล้วมีทางไหนเข้าห้องเด็กได้อีกไหมครับว่าไงครับพาเขาไปสิยืนเกาหัวเนี่ยไปสิเร็วๆแก้วเดี๋ยวตามพี่ไปสองคนรออยู่นี่นะบกครับโบ๊กถ้าบุ๊กไม่เปิดประตูครูจะเปิดเข้าไปเองนะคะมาๆๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้หน้าต่างห้องนอนครับครับคือนี่ถึงขนาดต้องฉีดยาเหรอครับใช่ครับถ้าจำเป็นก็ต้องฉีดApplication ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand